วันนี้เราก็มาเปลี่ยนกระถางน้องแดงอินโดเรานะครับตอนนี้ฟืบตอนนี้ผมอบมานานละตอนนี้ผมทิ้งไว้มาเดือนกับอีก10วันละเป็นต้นครับเป็นต้นกอนะครับตอนปลูกมันมีอยู่7หน่อตอนนี้ไม่รู้มีกี่หน่อก็ขุดมะพร้าวรองก้นนะครับผมแช่น้ำมาสักหน่อยดินก็ผสมรากน้องเยอะอยู่นะครับดินของผมก็ผสมขุยมะพร้าวพีทมอสใบก้ามปูเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟมูลไส้เดือนนะครับต้นให้ตรงให้สวยนะครับนี่ก็เผลอไรปิดหน้าก็ลดน้ำนะครับดินถ้าเราผสมโล่งโปร่งดีมันก็จะรดน้ำเสร็จแล้วก็จะไม่แฉะนะครับก็จะทะลุลงข้างล่างเลยทำให้ต้นไม้โคนไม่เน่านะครับแต่ก็มีความชื้นอยู่